คุณจะมานั่งรอเอาได้เกณฑ์อาหารร้อยสามร้อยถูกไม่อยากจะมารอเอาอะไรก็ได้ไม่มีที่ไปก็ต้องมาอยู่วัดต้องมาอยู่วัดตอนนี้มาอยู่วัดจะมียังไงรู้ก็มีประมาณก็มีอาจารย์เกณฑ์ก็มีเรียนก็ไม่ได้เรียนเนี่ยสุดท้ายความรู้ก็มีความสำคัญตอนนี้มันไม่มีทั้งพรุ่งนี้ไม่มีอย่างวันนี้หนูยังตกอยู่ยังไม่ได้ใช้ความรู้เข้าที่ควรเด็กด็อกเตอร์มันกำลังหน้าเราก็อยากบอกว่าทุกคนที่เรียนสูงอยากจะมาอยู่ที่นี่ชี้บัตรกับผู้แข่งขันนะถ้าจะมาบวชเป็นพระมันก็เป็นที่มีความรู้ความสามารถจะไปอยู่เป็นโยมก็มีแต่คนอยากพบค่าสมัยมันความสำคัญมันไปเด็ดแต่นี้เราก็จะมาดูแลอย่างไรวันอย่างเงี้ยเออพอดูแลกันไปอย่างน้อยก็ค่าอยู่ค่ายาค่าร้อยพันเป็นอะไรเงี้ยนะไว้ให้ท่านได้มีเงินส่วนมากเก่งๆเนี่ยถ้าอยากตัดลูกหลานให้จะเก็บเงินไว้เผื่อลูกหลานมาขอมันจะได้คืนเผื่อว่าโอกาสข้างหน้าลูกหลานจะได้มาหาตัวเองอันนี้ก็คือคนแก่ที่อยากตัดผมข้างให้ขาดอยากตัดผมตัดข้างให้ขาดเหมือนแบบคนแก่ที่คนที่รู้อยู่มาอยู่ที่พักคนชราหมอน่ะเดินห่างจากตัวไม่ได้เลยร้องให้มาจะไปไหนเดินตามหมอจะไปไหนแล้วก็เวลาหายเขาแค่แวะไปล้างมือนิดเดียวยืนคนอยู่คนเดียวไม่ติดคนพวกนี้น่ากลัวมาก
ียวได้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มแต่กูจะไปดูเองกูจะไปปฏิบัติภาวนากูจะไปขึ้นเขาลงห้วยกูจะเดินจากประเทศไทยไปอินเดียยอมสละตัวเองจะไปตายตรงไหนก็ไปไหนพวกนี้ชาติภพเขาเริ่มขาดขนาดว่าลูกหลานเขาอยู่เต็มบ้านเต็มเงินนะทรัพย์สมบัติเขามีนะไม่ใช่เขาไม่มีแต่เขายังไม่อยากที่จะไปเพราะว่าเขามีความคิดว่าบุญกุศลวาสนาบารมีมันลูกหลานมันมาสร้างให้เขาไม่ได้เขาต้องสร้างเอาตัวเขาเองเขาก็ต้องไปทำของเขาจะไปตายตรงไหนเขาก็ไปตายเมื่อนานใช่มันยังไงแล้วเมื่อนานนางอะไรนะนางสุมิตรานางสุมิตราที่ได้สามีเป็นนักรบแล้วมีลูก16คนมีแต่ผู้ชาย16คนเลยแล้วคราวนี้พระมหากษัตริย์ให้ออกไปรบพอเราออกไปรบแล้วก็สามีของคนรับใช้ทั้งหมดกับนางสุมิตราข้าราชบริพารก็อยู่ในวังตอนนี้พอเราคนเขามาเสนอว่าสามีที่ออกไปรบกับลูกชาย16คนตายหมดแล้วแล้วก็ข้าราชบริพารที่เป็นทหารตำรวจที่ออกไปติดตามก็ตายด้วยแต่พวกข้าราชบริพารที่เคยตัวออกไปรบนะร้องไห้จะเป็นจะตายลูกหัวตัวเองตายแต่นางสุมิตราหัวก็ตายลูก16คนก็ตายนางก็ยังยืนอยู่ครับพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าจะมาบิณฑบาตไหมข้าราชบริพารก็ร้องห่มร้องไห้นางก็ถามอีกพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าจะมาบิณฑบาตไหมพระพุทธเจ้าสั่งเชิญพระพุทธเจ้ามาในวันด้วยฉันจะใส่บาตรแต่ท่านก็เข้าไปนั่งนอนแล้วท่านก็ไปนั่งทำสมาธิเสร็จแล้วก็ข้าราชบริพารประยุทธ์ก็นำสมุทรปราการไม่เสียอกเสียใจเลยผัวตายลูกตายนะทำไมถึงไม่ร้องไห้ทำไมถึงไม่ร้องไห้ท่านเลยบอกว่ามันเป็นกรรมของเขาไม่ใช่เรื่องธรรมดาเห็นไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาครับให้เขาไม่ตายได้ไหมก็ไม่ได้เพราะมันตายไปแล้วน้องจะมาร้องไห้ทำไมน้องก็เลยหลับตาก็ลืมตาก็เลยได้ตายว่านางอมิตา
เธอจงตั้งสติแล้วฟังคำเราเถิดว่าวิถีชีวิตแห่งมนุษย์ที่เกิดขึ้นนี้อันยาวไกลโพ้นแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เธอหวังจะตัดภพชาติได้เธอย่อมเกิดความสว่างสวยในดวงจิตของเธอตอนเธอจงกำหนดอานาปานสติก็คือว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าโลกนี้ถ้าเรายังไม่สิ้นภพชาติมันก็เกิดตายเกิดมาเป็นผู้เป็นแค่ไหนมันเป็นแค่นี้แหละแต่ถ้าเธอรู้ชัดว่าสิ่งนี้มันเป็นทุกข์มันจะทำให้ใจของเธอมีความสงบแล้วก็ไม่ไหลหลงในโลกไม่จะเกิดมากับโลกแต่เธอจะไม่ยึดติดกับโลกใจของเธอก็จะใกล้กับพระนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นดินแดนแห่งความสงบสุขที่มันไม่ต้องเจือดังนั้นการที่เธอตั้งสติอยู่ในอานาปานสติคือจะมีสติหายใจเข้าออกคือรู้อยู่ชัดอยู่อย่างนี้แล้วเธอไม่ไปเจอกับความทุกข์นั้นอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่เธอจะขาดจากภพชาติของเธอพระนางเห็นประตูเปิดนะปุ๊บหลับตาเข้าไปปุ๊บบรรลุพระอรหันต์เดียวนั้นเลยรู้อ่ะบรรลุเดียวนั้นเลยแต่แล้วพอหลับตาลืมตาขึ้นมาปุ๊บข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้าขอบวชในศาสนาของพระองค์พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นเหตุผลที่เธอและอมิตรราขอจงเป็นที่สุขใหม่เถิดทำที่เรากล่าวไว้ดีแล้วจะนำความสุขมาให้เธอจากนั้นมาพระนางก็เลยได้ถวายข้าวไว้และเสร็จแล้วพระนางก็บวชในวันนั้นเลยแต่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนที่จะบวชนะเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าประตูพระนิพพานมันเห็นแล้วนะนางอมิตราเห็นแล้วว่าตรงนี้มันคือทุกข์ตรงนี้มันคือสุขแต่นางอยู่ตรงกลางก็คือความสงบอย่างนี้คือทำแบบนี้ถูกแล้วยิ่งคือทำแบบนี้มากชาติภพของเธอมันจะยิ่งสั้นลงแต่ถ้าเธอได้ก้าวเข้าไปสู่ความสงบเนี้ยชาติภพของเธอก็จะไม่เหลืออะไรเธอไม่ต้องมาเจือตรงนี้อีกแล้วนางจะเห็นทางข้างหน้าแล้วว่าโอ๊ยฉันตั้งอยู่แบบนี้มันเป็นสติของฉันแล้วแต่ถ้าฉันเดินก้าวต่อไปอีกก็คือไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นอะไรฉันก็หมดแล้วท่านก็เลยก้าวเข้าไปเลยที่พระพุทธเจ้าพูดปุ๊บแกก็ก้าวเข้าไปขณะนั้นเลยก็เป็นรูปเดียวนั้นเลยอย่างเงี้ยก็ใจมันขาดออกเนี้ยค่ะเขามาบรรลุคือใจมันรู้ว่าโอ้ยไอ้เรามาที่นี่ที่นั่นมาดีแน่ชื่อว่าเธอดีเธอดีเธอมาขอมาโกนมาหอบมาเพื่อเอาโอ้ยมันเป็นการยึดถือมันของคนเป็นแค่นี้ตัวเอง